บทที่สอง 1. พระศาสนจักรที่เมืองเอเฟซัสจงเขียนถึงทูตสวรรค์ของพระศาสนจักรที่เมืองเอเฟซัสว่าพระองค์ผู้ทรงถือดาวทั้งเจ็ดดวงไว้ในพระหัตถ์ขวาและทรงดำเนินอยู่ในหมู่เชิงตะเกียงทองคำทั้งเจ็ดเชิงตรัสดังนี้เรารู้จักกิจการความเหน็ดเหนื่อยและความเพียรทนของท่านและรู้ว่าท่านทนคนชั่วช้าไม่ได้ท่านทดสอบผู้ที่อ้างว่าเป็นอัครสาวกแต่ไม่เป็นและพบว่าเขาเหล่านั้นเป็นคนพูดคำเท็จท่านมีความเพียรทนและทนทุกข์เพราะนามของเราโดยไม่ท้อถอยถึงกระนั้นเรามีเรื่องตำหนิท่านด้วยคือท่านละทิ้งความรักที่เคยมีแต่ก่อนดังนั้นจงระลึกว่าท่านเคยเป็นอย่างไรจงกลับใจและทำกิจการอย่างเดิมถ้าท่านไม่กลับใจเราจะมาพบท่านและจะยกเชิงตะเกียงของท่านออกจากที่ตั้งแต่ท่านยังมีความดีอยู่บ้างคือท่านเกลียดกิจการของพวกนิโคลาสนิยมที่เราก็เกลียดด้วยผู้มีหูก็จงฟังสิ่งที่พระจิตเจ้าตรัสแก่พระศาสนจักรทั้งหลายว่าผู้ใดมีชัยชนะเราจะให้เขากินผลจากต้นไม้แห่งชีวิตที่อยู่ในอุทยานของพระเจ้า 2. พระศาสนจักรที่เมืองสเมอร์นาจงเขียนถึงทูตสวรรค์ของพระศาสนจักรที่เมืองสเมอร์นาว่าพระองค์ผู้ทรงเป็นทั้งเบื้องต้นและบั้นปลายสิ้นพระชนม์แล้วและทรงกลับคืนพระชนมชีพตรัสดังนี้เรารู้จักความทุกข์ยากและความยากจนของท่านแต่ท่านก็ร่ำรวยเรารู้ว่าท่านถูกใส่ร้ายจากผู้ที่เรียกตนว่าชาวยิวทั้งที่ไม่เป็นชาวยิวแต่เป็นสมุนของซาตานอย่ากลัวความทุกข์ทรมานที่ท่านกำลังจะต้องทนดูเถิดปีศาจกำลังจะจับบางท่านเข้าคุกเพื่อท่านจะถูกทดลองและถูกเบียดเบียนเป็นเวลา10 วันจงซื่อสัตย์จนถึงวันตายเถิดและเราจะให้มงกุฎแห่งชีวิตแก่ท่านผู้มีหูก็จงฟังสิ่งที่พระจิตเจ้าตรัสแก่พระศาสนจักรทั้งหลายว่าผู้ใดมีชัยชนะจะไม่ถูกทำร้ายจากความตายครั้งที่สอง 3. พระศาสนจักรที่เมืองเปอร์กามัมจงเขียนถึงทูตสวรรค์ของพระศาสนจักรที่เมืองเปอร์กามัมว่าพระองค์ผู้ทรงมีดาบ2 คมตรัสดังนี้เรารู้ว่าท่านอาศัยอยู่ในที่ที่เป็นบัลลังก์ของซาตานแต่ท่านยังยึดมั่นต่อนามของเราไม่ปฏิเสธความเชื่อในเราแม้ในวันที่อันทิปัสพยานซื่อสัตย์ของเราถูกประหารในเมืองของท่านซึ่งเป็นที่อาศัยของซาตานแต่เรามีบางเรื่องตำหนิท่านมีบางคนที่นั่นยึดถือคำสอนของบาลาอัมบาลาอัมผู้นี้สอนบาลักให้ชักชวนชาวอิสราเอลทำบาปโดยให้กินเครื่องเส้นสังเวยรูปเคารพและให้ล่วงประเวณียังมีบางคนยึดถือคำสอนของพวกนิโคลาสนิยมด้วยจงกลับใจเถิดมิฉะนั้นเราจะมาพบท่านทันทีและจะใช้ดาบที่ปากของเราต่อสู้กับเขาเหล่านั้นผู้มีหูก็จงฟังสิ่งที่พระจิตเจ้าตรัสแก่พระศาสนจักรทั้งหลายว่าผู้ใดมีชัยชนะเราจะให้มารดาที่ซ่อนอยู่และจะให้ก้อนหินขาวซึ่งมีนามใหม่เขียนไว้ไม่มีใครรู้จักนามนี้นอกจากผู้ที่ได้รับ 4. พระศาสนจักรที่เมืองทิยาธิราจ
จงเขียนถึงทูตสวรรค์ของพระศาสนจักรที่เมืองทิยาธิราว่าพระบุตรของพระเจ้าผู้มีพระเนตรเหมือนเปลวไฟมีพระบาทเหมือนทองสำริดที่หลอมเหลวเรารู้จักกิจการของท่านรู้จักความรักความเชื่อการรับใช้และความเพียรทนของท่านและรู้ว่าท่านทำเช่นนี้มากกว่าแต่ก่อนด้วยแต่เรามีเรื่องตำหนิท่านท่านอนุญาตให้นางเยเซเบลซึ่งอ้างว่าเป็นประกาศกหญิงสอนและหลอกลวงผู้รับใช้ของเราให้ล่วงประเวณีและกินเครื่องเส้นสังเวยรูปเคารพเราให้เวลาแก่นางที่จะกลับใจแต่นางไม่ต้องการกลับใจจากการล่วงประเวณีดังนั้นเราจะทำให้นางป่วยหนักอยู่บนเตียงและให้ผู้ที่ล่วงประเวณีกับนางมีความทุกข์ยิ่งใหญ่ด้วยเว้นแต่เขาจะกลับใจไม่ทำกิจการของนางเราจะประหารบุตรทั้งหลายของนางและพระศาสนจักรทั้งหลายจะรู้ว่าเราคือผู้สำรวจเจตนาและความคิดและจะตอบแทนแต่ละท่านตามกิจการที่ท่านได้ทำส่วนท่านอื่นๆที่เมืองทิยาธิราซึ่งไม่เห็นด้วยกับคำสอนนี้และไม่รู้จักสิ่งที่เขาเรียกว่าศาสตร์ลึกลับของซาตานเราบอกว่าเราจะไม่ให้ภาระอื่นใดแก่ท่านอีกแต่จงยึดถือสิ่งที่ท่านมีอยู่แล้วจนกว่าเราจะกลับมาผู้ใดมีชัยชนะผู้ใดปฏิบัติกิจการของเราจนถึงที่สุดเราจะให้ผู้นั้นมีอำนาจเหนือนานาชาติเขาจะปกครองนานาชาติด้วยคทาเหล็กและนานาชาติจะถูกทำลายเป็นชิ้นชิ้นเหมือนหม้อดินที่ถูกทุบเหมือนกับที่เราได้รับอำนาจจากพระบิดาของเราเราจะให้ดาวประจำรุ่งแก่เขาผู้มีหูจงฟังสิ่งที่พระจิตเจ้าตรัสแก่พระศาสนจักรทั้งหลายเถิด